MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงบัดนี้ภัทราวุฒปัญหาของภัทราวุฒมานพเป็นลำดับที่12ภัทราวุฒมานพได้กราบทูลถามสมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งมีความว่าข้าพระเจ้าขอกราบทูลพระองค์ผู้ทรงละอาลัยตัดตัณหาความอยากดิ้นรนเป็นภูไม่หวั่นไหวละความเพลิดเพลินยินดีข้ามห่วงกิเลสได้พ้นแล้วละความดำริผิดไปต่างๆด้วยอำนาจของทิฏฐิมานะเป็นต้นเป็นภูมิปัญญาดีชนทั้งหลายจากชนบทต่างๆพากันมาประชุมเฝ้าหวังที่จะได้สดับพระวาจาของพระองค์ได้สดับต่อพระองค์ผู้ประเสริฐแล้วจึงจักแยกย้ายกันกลับไปจากที่นี้
จึงขอพระองค์ได้โปรดแสดงให้แจ่มแจ้งแก่หมู่ชนเหล่านั้นเพราะว่าธรรมนี้พระองค์ทรงทราบแล้วดังนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่าพึงนำตัณหาความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนอันเป็นเหตุให้ยึดถือออกไปเสียให้สิ้นทั้งหมดในเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางคือท่ามกลางยังยึดถือสิ่งใดๆอยู่ในโลกมารก็ย่อมติดตามผู้ยึดถือทางสิ่งที่ยึดถือนั้นๆเพราะฉะนั้นภิกษุมีสติรู้อยู่ไม่พึงยึดถือกังวลห่วงใยในโลกทั้งสิ้นเพ่งพิจารณาหมู่สัตว์นี้ซึ่งยังข้องติดบ่วงหรือว่าแดนด้าวของมัจจุว่าเป็นผู้ยึดถืออยู่ข้องติดอยู่เพราะความยึดถือดังนี้นี่เป็นความแห่งคำถามและพุทธพยากรณ์ซึ่งตามคำถามนั่นผู้ถามคือภัทราวุฒมานพก็ได้กราบทูลสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าไว้หลายประการว่าทรงเป็นภูละอาลัยตัดตัณหาไม่หวั่นไหวละความเพลิดเพลินยินดีข้ามห่วงกิเลสได้
พ้นแล้วและละความดำริผิดไปต่างๆด้วยอำนาจกิเลสเสียได้เป็นผู้มีปัญญาดีดังนี้ตามคำสดุดีพระคุณของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็เป็นถ้อยคำที่เป็นกิตติศัพท์คือเสียงที่ฟุ้งขจรไปดังที่ได้เคยแสดงแล้วภัทราวุฒมานพก็ได้กราบทูลยกย่องพระองค์ตามกิตติศัพท์ที่ได้ยินได้ฟังมาและก็ย่อมจะกล่าวด้วยความเชื่อความเลื่อมใสน้อยหรือมากที่ได้บังเกิดขึ้นในจิตใจจึงเป็นเหตุให้พากันมากราบทูลถามปัญหาเหล่านี้และที่ได้กล่าวต่อไปในคำกราบทูลว่าชนทั้งหลายมาจากชนบทต่างๆพากันมาเฝ้าหวังที่จะได้สดับพระวาจาของพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะหมายถึงหมู่มานพทั้ง16คนนี้ด้วยซึ่งได้พากันมาเฝ้าและก็จะมีหมู่ชนอื่นๆได้มาเฝ้ากันอีกก็ล้วนแต่มุ่งที่จะได้ฟังพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมะก็เหมือนอย่างเมื่อมีข่าวว่ามีพระอริยะอยู่ในที่นั้นที่นี้หรือไปในที่นั้นที่นี้มาในที่นั้นที่นี้ก็ชวนใจให้บุคคลผู้ได้สดับเกิดความสนใจไปหาและสดับฟังมานพทั้ง16คนเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันก็ล้วนได้ยินได้ฟังมาว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นซึ่งละอาลัยละตัณหาได้เป็นต้นดังที่ได้กราบทูลยกย่องนั้น
จึงได้พากันมาเฝ้ากราบทูลถามและมานพเหล่านี้เมื่อพิจารณาดูถ้อยคำที่กราบทูลถามก็แสดงว่าได้เป็นภูที่ได้มองเห็นทุกข์ในโลกตามสมควรและได้มองเห็นกิเลสมีความอาลัยตัณหาเป็นต้นว่าเป็นกิเลสของโลกกิเลสของชาวโลกเพราะฉะนั้นจึงได้พากันหลีกออกตามอาจารย์ไปประพฤติธรรมอยู่ในป่าต้องการที่จะได้ความพ้นทุกข์หรือว่าได้ประสบธรรมะอันนำให้เกิดความสุขจนเป็นที่พอใจแต่ก็ยังไม่ได้พบจึงได้พากันมากราบทูลถามเพื่อให้พระพุทธเจ้าตรัสบอกทางปฏิบัติให้ในข้อนี้พระพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จออกทรงผนวดจากขัตติยราชตระกูลได้ทรงแสวงหาโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันกับอาจารย์และศิษย์ทั้ง16คนเหล่านี้และก็ได้ทรงแสวงหาด้วยพระองค์เองทรงศึกษาจากอาจารย์ที่สั่งสอนกันอยู่มีท่านอาลารดาบทและอุทธกดาบทก็ยังไม่ทรงพอพระทัยว่าเป็นความหลุดพ้นทรงหลีกออกปฏิบัติด้วยพระองค์เองในทุกขระกิริยาก็ยังไม่พอประทัยว่าเป็นความหลุดพ้นยังมีกิเลสมีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสมีความทุกข์อยู่เป็นต้นว่ายังมีความอาลัยยังมีตัณหาความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนยังมีความหวั่นไหวคือยังมีความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างในอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของความยินดีความยินร้ายยังมีความเพลิดเพลินยังมีทุกข์ยังไม่พ้นจากความทุกข์และจากกิเลสทั้งหลายเหล่านี้
และยังมีความดำริไปต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างอันไม่แน่นอนเดี๋ยวก็คิดอย่างนั้นเดี๋ยวก็คิดอย่างนี้ไม่ยุติลงเป็นหนึ่งได้เพราะยังไม่มีความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงเหล่านี้ก็ทำให้ทรงทราบพระองค์เองว่ายังไม่พ้นยังไม่เป็นโมกขธรรมแม้ว่าจะได้ปฏิบัติได้จนถึงสมาบัติ7สมาบัติ8อันเป็นสมาธิอย่างสูงแต่ก็ทรงทราบจิตใจของพระองค์เองได้ว่ายังมีกิเลสและมีทุกข์ดังที่กล่าวมาเมื่อเป็นดังนี้ก็ยังไม่พ้นจึงยังไม่พอพระทัยว่าได้หลุดพ้นได้ตรัสรู้จึงได้ทรงเปลี่ยนทางปฏิบัติใหม่จนถึงทรงพบมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางด้วยพระองค์เองทรงปฏิบัติดำเนินไปในทางนี้จนทรงได้วิชาวิมุตติวิชาคือความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงมีอริยสัจทั้งสี่เป็นหลักจึงทรงได้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นละกังวลห่วงใยอะไรละตัดตัณหาเสียได้ไม่มีความหวั่นไหวขึ้นลงไปในอารมณ์ทั้งหลายละความเพลิดเพลินข้ามห่วงกิเลสแต่ของทุกข์ทั้งหมดได้พ้นไปได้จริงๆละความดำริที่ดีไม่ดีเปลี่ยนไปบ่อยๆได้เพราะมีความรู้ดีคือรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงตัดกิเลสได้หมดความดำริจึงเป็นความดำริอันถูกต้องไม่มีเปลี่ยนแปลงกลับกลายตรวจดูพระทัยของพระองค์เองก็ทรงทราบได้ว่าพ้นได้แล้วจริงๆไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสเหลืออยู่ดังนี้ส่วนบรรดาผู้ที่ออกปฏิบัติทั้งหลายจะขนขวายไปอยู่ในป่าก็ดีโคนไม้ก็ดีหรือไปหาคณาจารย์ไหนๆก็ดีจะเป็นในพุทธศาสนาก็ตามภายนอกพุทธศาสนาก็ตามเมื่อพิจารณาดูจิตยังมีกิเลสอยู่ยังมีทุกข์อยู่ยังมีอะไรยังมีความดิ้นรนทะเยอทะยานมีความเพลิดเพลินมีทุกข์ก็ยังไม่พ้น
และยังมีความดำริคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้ไม่แน่นอนเป็นอย่างเดียวก็แปลว่ายังรู้ไม่เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็นเหตุตัดกิเลสและของทุกข์ได้ทั้งสิ้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องแสวงหาทางปฏิบัติต่อไปหาอาจารย์ที่จะเป็นผู้สั่งสอนต่อไปพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นพระบรมศาสดาได้ตรัสสั่งสอนให้รู้ถึงทางปฏิบัติเข้าถึงความดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยแท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อพัทราวุฒมานพได้กราบทูลถามแม้จะไม่ได้ระบุให้ทรงแสดงธรรมะข้อไหนเพื่ออะไรแต่ก็ทรงทราบถึงพื้นและความต้องการของผู้ถามกับทั้งอุปนิสัยอัจฉาสัยที่ได้ปฏิบัติมาจึงได้ตรัสที่ตรงเข้าไปถึงทางที่ยังไม่พบจึงยังไม่ได้ความพ้นทุกข์ก็คือตรัสที่ตรงเข้าไปให้กำจัดตัณหาคือความอยากดิ้นรนอันเป็นเหตุให้ยึดถือคือดับความอยากดิ้นรนนั้นเสียทั้งหมดทั้งในเบื้องบนทั้งในเบื้องต่ำทั้งในเบื้องขวางคือท่ามกลางเบื้องบนนั่นได้แก่อดีตคือสิ่งหรืออารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเบื้องต่ำนั่นได้แก่อนาคตคือสิ่งที่ยังไม่มาถึงอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงเบื้องขวางคือท่ามกลางนั่นก็ได้แก่สิ่งหรืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งอดีตนั่นก็ได้อีกอย่างหนึ่งเบื้องบนนั่นก็ได้แก่เทวโลกเบื้องต่ำนั่นก็ได้แก่อบายโลกเบื้องขวางคือท่ามกลางนั่นก็ได้แก่มนุษยโลกอีกอย่างหนึ่งเบื้องบนนั่นก็ได้แก่กุศลธรรมเบื้องต่ำนั่นก็ได้แก่อกุศลธรรมเบื้องขวางคือท่ามกลางนั่นก็ได้แก่อัพยากตธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆก็เป็นอันว่าตรัสสอนให้สงบระงับกำจัดตัดตัณหาคือความอยากดิ้นรนอันเป็นเหตุให้ยึดถือทั้งหมดอย่ายึดถือสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่ายึดถือสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่ายึดถือสิ่งที่เป็นปัจจุบัน
พียงแต่ว่าให้รู้สิ่งที่เป็นอดีตรู้สิ่งที่เป็นอนาคตรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันรู้ไม่ยึดรู้ปล่อยรู้วางทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะว่าหากยังมีความยึดสิ่งใดๆอยู่มารก็ย่อมติดตามผู้ที่ยึดนั้นทางสิ่งที่ยึดไว้นั้นๆ นั่นแหละยึดสิ่งอันใดไว้มารก็ย่อมติดตามผู้ยึดทางสิ่งที่ยึดไว้นั้นมารนั้นโดยตรงก็ได้แก่กิเลสทั้งหลายเป็นต้นว่าอวิชชาคือความไม่รู้ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากหรือราคะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านี้เป็นกิเลสสมานและเมื่อเป็นกิเลสสมานขึ้นมากิเลสสมานนี้ติดตามผู้ที่มีความยึดสิ่งใดๆเอาไว้ผู้ที่ยึดนั่นเองก็ต้องเป็นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ไปได้และสิ่งที่ยึดไว้นั้นนั้นตั้งแต่ขันธ์อันเป็นที่ยึดถือคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่นย่อลงเป็นนามรูปอันนี้ก็เป็นมารขึ้นมาด้วยเป็นขันธมารกรรมที่ประกอบกระทำก็เป็นมารขึ้นมาด้วยเรียกว่าอภิสังขารมารและเมื่อเป็นดังนี้ก็ทำให้ไปยึดถือเอาทุกข์ของขันมาเป็นทุกข์ของตนทุกข์ของขันก็เป็นมารขึ้นมาด้วยทั้งความแก่ทั้งความเจ็บทั้งความตายก็ยกเอาความตายขึ้นมาเรียกว่ามัจจุมารทั้งหมดก็กลายเป็นมารขึ้นมาคือเป็นภูที่ทำลายล้างความดีทำลายล้างผลดีที่จะพึงได้ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสชี้ให้เห็นโทษของความยึดว่าเมื่อยึดสิ่งอันใดไว้สิ่งที่ยึดไว้นั่นแหละก็นำมารเข้ามาให้ติดตามมารก็เข้ามาครอบงำบุคคลผู้ยึดคือครอบงำจิตใจให้อยู่ในอำนาจเพราะฉะนั้นจิตใจที่อยู่ในอำนาจของมารจึงเป็นจิตใจที่ไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความจริงเป็นจิตใจที่หลงเป็นจิตใจที่ประกอบด้วยราคะโทสะทั้งหลายบรรดากิเลสเหล่านี้ก็ซึมซาบอยู่ในจิตใจเหมือนอย่างสีที่ปนอยู่ในน้ำเป็นสีแดงสีเหลืองเป็นต้นและเมื่อเป็นดังนี้
บรรดาทุกข์ทั้งหลายซึ่งอันที่จริงเป็นทุกข์ของขันธ์ก็มาเป็นทุกข์ของผู้ยึดมีความตายเป็นต้นซึ่งท่านยกขึ้นเป็นมารอย่างหนึ่งเรียกว่ามัจจุบันดังที่กล่าวมานั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงได้ตรัสสอนชี้เห็นโทษของความยึดถือและก็ได้ตรัสยกเอาภิกษุซึ่งเป็นภูที่ออกบวชเพื่อความพ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นอยู่แล้วเป็นตัวอย่างว่าให้พึงมีสติมีความรู้ไม่ยึดถือกังวลในโลกทั้งสิ้นพิจารณาให้เห็นหมู่สัตว์ที่ยังคล้องติดอยู่ในบ่วงของมัจจุคือความตายยังไม่พ้นทุกข์ว่าเป็นสัตตะคือเป็นผู้คล้องอยู่ก็เพราะความยึดถือดังนี้และให้ปล่อยความยึดถือนั้นเสียอันที่จริงนั่นก็เป็นธรรมะที่ตรัสสอนเหมาะแก่ภาวะของผู้ถามซึ่งต้องการความพ้นทุกข์คือนับเป็นผู้ที่ออกปฏิบัติเหมือนอย่างเป็นภิกษุแต่ว่าผู้ที่ยังไม่มุ่งจะปล่อยวางถึงเพียงนั้นก็พึงทราบไว้และก็พึงทราบว่าแม้ในการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปก็จะต้องปฏิบัติละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือตามภูมิตามชั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นภูปฏิบัติธรรมได้เพราะภูปฏิบัติธรรมที่ถือว่าธรรมจารีผู้ปฏิบัติธรรมนั้นตั้งต้นแต่ขั้นศีลขึ้นไปก็ต้องปฏิบัติละขึ้นไปโดยลำดับอบรมขึ้นไปโดยลำดับต้องมีปหานะคือการละกับภาวนาคือการอบรมเป็นคู่กันขึ้นไปกล่าวคือในขั้นศีลนั้นก็ต้องละตัณหาอย่างหยาบอันเป็นเหตุให้ฆ่าเขาบ้างลักของเขาบ้างเป็นต้นอันกรรมที่ประกอบออกไปเป็นปานาติบาตเป็นอทินนาทานนั้นเกิดจากจิตใจที่ลุกอำนาจของตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอย่างแรงหรือว่าโลภโกรธหลงอย่างแรงเพราะฉะนั้นจะรักษาศีลได้ก็จะต้องละตัณหาอย่างหยาบดังกล่าวนี้คือตัณหาอย่างแรงดังกล่าวนี้และตัณหาจะเป็นตัณหาอย่างแรงหรือเบาขึ้นไปก็ตามก็เป็นเหตุให้ยึดถือทั้งนั้นคือเมื่อตัณหาเกิดขึ้นก็ทำให้ต้องยึดถือว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นเราจะต้องทำอย่างนี้จึงจะต้องฆ่าเขาบ้างจะต้องลักของเขาบ้างการที่จะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้นี้ก็เป็นความยึดถือถ้าไม่ยึดถือก็ไม่ทำแต่เพราะยึดถือจึงทำเพราะฉะนั้นตัณหาจึงเป็นเหตุให้ยึดถือทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อตัณหาอย่างแรงเกิดขึ้น
โกรธเป็นเหตุให้ยึดถือก็ไปยึดถือเอาปานาติบาตบ้างเอาอธินาทานบ้างเข้ามาคือยึดถือเอาอกุศลกรรมเข้ามานั่นเองเพราะฉะนั้นจะทำปฏิบัติในขั้นศีลก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือบาปอกุศลอันเป็นกรรมที่ประกอบกระทำเป็นบาปเป็นอกุศลต้องละได้จึงจะรักษาศีลได้จะทำสมาธิก็ต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือนิวรณ์ให้ได้คือต้องสงบต้องสงบนิวรณ์ใจจึงจะเป็นสมาธิเมื่อยังมีตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือนิวรณ์ไว้อยู่ยังไม่ปล่อยนิวรณ์ก็ทำสมาธิไม่ได้สมาธิไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็จะต้องวางนิวรณ์ปล่อยนิวรณ์คือจะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือนิวรณ์เสียให้ได้ใจจึงจะได้สมาธิปฏิบัติจะปฏิบัติในทางปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือตัวเราของเราหรืออวิชชาคือความไม่รู้เสียให้ได้ไปโดยลำดับเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเกิดปัญญาฉะนั้นการปฏิบัติละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือนั้นจึงต้องทำไปโดยลำดับแม้ว่าในการปฏิบัติประจำวันต่างๆก็จะต้องมีความปล่อยวางเป็นต้นว่าจะนอนให้หลับก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถืออารมณ์ถ้ายังมีตัณหายึดถืออารมณ์อยู่จิตยังไม่วางอารมณ์ก็หลับไม่ลงวางอารมณ์ได้ก็หลับได้หรือว่าทำงานอย่างหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนไปทำงานอีกอย่างหนึ่งก็จะต้องวางงานที่ทำไว้ก่อนอันต้องการจะวางนั้นให้ได้แล้วจึงจะไปจับงานอย่างอื่นต่อไปอีกได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการหัดใจให้รู้จักปล่อยวางตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือแม้ว่าจะยังมีความยึดถืออยู่ยังมีตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถืออยู่เมื่อควรจะละอะไรก็ต้องให้ละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือสิ่งนั้นได้และเมื่อควรจะถืออะไรยึดอะไรจึงจะไปยึดสิ่งนั้นเช่นวันในการละความชั่วกระทำความดีก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือความชั่วแต่แล้วก็มายึดถือความดีแต่แม้เช่นนั้นก็ยังดีและเมื่อได้กระทำความดีตามลำดับชั้นขึ้นไปก็จะต้องละชั้นต่ำเดินขึ้นไปสู่ขั้นสูงโดยลำดับเหมือนอย่างขึ้นบันไดต้องละบันไดแต่ละขั้นขึ้นไปโดยลำดับโดยเมื่อเหยียบบันไดขั้นหนึ่งจะขึ้นบันไดขั้นสูงก็จะต้องปล่อยบันไดขั้นที่เหยียบนั้นขึ้นไปเหยียบขั้นที่สูงยิ่งขึ้นไปดังนี้จึงจะขึ้นสูงไปได้ฉะนั้นการปฏิบัติหัดให้ละได้ซึ่งตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือไปโดยลำดับดังนี้จึงเป็นประโยชน์แม้จะยังยึดถืออยู่ก็ให้ยึดถือในส่วนที่ดีและให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงสามารถนำมาใช้ปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต่ำขึ้นไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจความทำความสงบสืบต่อไป